สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับกลับมาอยู่กันกับเกมมือถือ Star Seed Astrea Tiger นะครับเกมแนว Idol RPG จัดทีมเหล่าพร็อกซี่สาวสวยนะครับที่กำลังจะเปิดให้บริการในสโตร์ไทยนะครับมันจะเปิดเป็นเซิร์ฟโกลบอลนะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจะมาแนะนำตัวละครนะครับจะได้รู้ไว้ก่อนว่าตัวไหนที่แบบน่าจะมีติด ID บ้าง นะครับคลิปที่แล้วเราแนะนำตัวซับพอร์ตนะครับเป็นซับพอร์ตเทียร์ S เลย S สูงสุดนะครับก็คือตั้งแต่ต้นเกมเลยเพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าโกลบอลเนี่ยเขาจะมาแบบแพทเกาหลีหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีตัวทยอยมาใหม่ๆเรื่อยๆใช่ไหมนะครับช่วงแรกบางตัวอาจจะยังไม่มีแต่ว่าตัวที่ทำคลิปไว้คราวที่แล้วก็คือเลโฮเนี่ยตัวซับพอร์ตฮิวท่าแสงตัวนั้นจะมีตั้งแต่ต้นเกมนะครับแล้วก็ยืนเทียร์ S ยาวมาจนปัจจุบันของเกาหลีเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาเป็นตัวท่านมืดบ้านนะครับก็คือน้องตัวนี้เลยนะน้องมีอานะครับนี่เห็นหน้ารักแบ๊วๆอย่างนี้โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับน้องมีอานะครับก็จะอยู่ในฝ่ายอารยธรรมออโตลาต้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวโจมตีนะเป็นตัวดาบนะครับท่านมืดนั่นเองนะครับรายละเอียดเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ในหน้าเพจหลัก Official ของเกมนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีอยู่นะตัวนี้ดูวันเกิดวันที่8มิถุนายนนะครับแล้วก็ส่วนสูง140นะตัวนี้แบบน่ารักตะมุตะมิเลยนะครับสิ่งที่ชอบคือใต้ท้องน้ำแล้วก็ที่มืดๆแล้วก็ไม่ชอบฉลามกับแสงแจ่มจ้านะครับคือน้องเป็นแบบตัวละครที่แบบเงียบๆนิดนึงนะรู้สึกว่าจะมีเพื่อนเป็นปลาดาวกับหอยเม่นหรือเปล่าประมาณนั้นแหละนะครับตรงนี้ก็จะมีประวัตินะครับนี่มีอาเป็นพ็อกเซียนที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้ท้องทะเลเป็นหลักนะครับสังกัดอยู่ในโอเชียนทรีแห่งออโตลาต้านะครับนี่ไงมีสิ่งมีชีวิตจักรกลเป็นคู่หูเป็นปลาดาวมงกุฎหนามนะครับที่ปกคลุมไปด้วยหนามพิษจริงๆแล้วเป็นคนที่น่ากลัวนะเป็นคนที่ขี้กลัวนะครับแต่ว่าพอเวลาผมเห็นมาสู้อ่ะดูน่ากลัวจะตายโดยเฉพาะท่าตินะครับนี่นิสัยก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเซิร์ฟเกาหลีกันนะครับว่าตัวละครนี้จะเป็นยังไงเสียงภาคตัวน้องเนี่ยก็จะแบบน่ารักนะเนี่ยกดใช่ไหมตามุตมิมากนะครับตัวนี้แต่ว่าความโหดมันนี่คนละเรื่องเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับสำหรับมีอานี่เวียงกระบองขึ้นไปน้องใช้เป็นตัวเหมือนลูกตุ้มสิไม่ใช่กระบองเป็นลูกตุ้มเวียงนะครับแล้วก็ชอบทำหลุดมือประจำด้วยนะโอเคเรามาดูเกี่ยวกับสกิลคร่าวๆของน้องมีอากันละกันนะมีอาจะเป็นตัวแสงมืดคือตัวนี้จะอยู่ในเทียร์ SS ช่วงต้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเล่นไปสักพักนึงเนี่ยเหมือนมันจะมีตัวดาบที่เก่งกว่าออกมานะครับช่วงหลังๆแต่ว่าตอนช่วงแพทแรกๆอ่ะคือถ้าไม่มีตัวอื่นอ่ะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโหดเลยนะครับแล้วก็มันจะเน้นเรื่องการโจมตีไปที่ตัวที่เป็นตัวแทงค์นะครับก็คือเป็นตัวแบบเปิดแทงค์แล้วก็ทำให้เก็บแถวหลังศัตรูได้ด้วยสกิลอันตินะครับอ่ะสกิลนะครับสกิลอันติเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบอเวกกับบลอสซัมนะครับคือมันสามารถเลือกได้เวลาลงด่านนะครับไม่ต้องกลัวสำหรับการอัตตินะครับแบบอเวกธรรมดาตรงนี้จะทำการโจมตีใส่ศัตรูนะครับความเสียหาย 500% นะครับแล้วก็ดึงศัตรูตัวที่อยู่ไกลสุดเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเองนะครับต้านทานความเสียหายเพิ่มขึ้นได้สูงสุด 75% นะตรงนี้ต้องเป็นเลเวล4สกิลก่อนนะครับแล้วก็มันยังมีดีบัฟอีกนะทำให้ศัตรูติดสตัน4วินะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยที่ถูกดึงมาความต้านทานความเสียหายลดลงอีกนะครับก็คือลดพลังป้องกันอีก4วินะแล้วก็ทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับก็คือตัวอื่นๆเนี่ยนอกจากตัวเป้าหมายที่ถูกดึงมาคือตัวนี้มันจะดึงแถวหลังมาได้นะครับในการอเวกธรรมดาแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับจะติดสถานะหวาดกลัวนะครับทำให้วิ่งหนีออกไปนะครับคือมาประมาณว่าลากมาลุมตื้บอ่ะแล้วก็ทำให้พันธมิตรของเรานะครับตี้เราอ่ะไปลุมตัวที่ลากมานะอย่างโหดอ่ะแต่ว่าในส่วนของบลอสซัมก็จะแตกต่างกันไปนิดนึงนะครับสำหรับสกิลอัตตินะครับในโหมดบลอสซัมเนี่ยมันจะเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวนะครับทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะได้รับดาเมจนะครับ 540% แล้วก็ทำให้ติดสถานะความกลัวนะครับก็จะทำให้วิ่งหนีไปแล้วก็
ถ้าเกิดศัตรูมันเป็นตัวป้องกันนะครับตัวแทงอ่ะความเสียหายจะโดนเพิ่มเติมอีก 1,000% นะครับตามสัดส่วนการป้องกันด้วยนะแล้วก็ทำให้ลดจำนวนการฟื้นฟูนะครับก็คือคล้ายๆบล็อกคิวนั่นแหละแล้วก็ลดความต้านทานลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมีติดเฟียอีกนะอย่างโหดนะครับจะทำให้โดนดาเมจมากขึ้นเนี่ยเห็นป่ะถ้าเป็นสีแดงเนี้ยคือดีบัฟเยอะมากนะครับอย่างโหดตัวเนี้ยคือดีบัฟทั้งอเวกแล้วก็บอสซัมคือดีบัฟหมดเลยแต่ว่าคนละแบบกันอันนี้จะแบบเหมาะสำหรับอาร์ตีน่ามากกว่าเพราะว่าเหมือนไปล้วงตัวแถวหลังเข้ามาแล้วก็กระทืบอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเอาไว้ลุยด่านน่าจะเหมาะกว่านะครับบอสซัมแล้วแต่มันปรับได้นะครับในส่วนสกิล A1 นะครับก็คือสกิลโจมตีธรรมดาตรงนี้ที่เลเวล4นะครับเพิ่มกับการหลบหลีกตัวเองขึ้นนะครับ3วินาทีแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับศัตรู 500% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูเป็นตัวโล่นะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก 500% ก็คือเป็นตัวที่แบบมาตีตัวป้องกันน่ะตัวโล่นะครับแล้วก็เพิ่มบัฟตัวเองคริติคอลอีก 40% นะครับอย่างโหดอ่ะสกิล A2 นะครับตรงนี้จะอัพได้แค่3เลเวลตรงนี้ก็จะสร้างความเสียหาย 300% นะครับแล้วก็ทำให้ความต้านทานของเป้าหมายเนี่ยลดลง 10% เป็นเวลาน่าจะ6วินะครับแล้วก็สแต็กได้4ครั้งแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นสกิลติดตัวอันนี้ตรงนี้มันจะสามารถบัฟโล่ตัวเองได้นะครับสร้างโล่ 800% ตามสัดส่วนพลังโจมตีก็คือตัวนี้ถ้าเกิดเราอัพพลังโจมตีเยอะอะมันจะสร้างโล่ได้ด้วยเป็นเวลา4วิแต่ว่าเวลามันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เมื่อได้โล่แล้วเนี่ยดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้นอีก 100% นะครับแล้วก็ความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก 40% เป็นแพสซีฟบัฟแล้วก็สุดท้ายสกิล EX นะครับตรงนี้ก็คือต้องติดอันนี้ก่อนนะเขาเรียกว่าไอตัวปลั๊กอินนะครับถึงจะปลดล็อกมาได้นะครับก็ในส่วนปลั๊กอินนะครับจะเป็นแพสซีฟนะครับมีบัฟเพิ่มพลังโจมตี 20% นะครับให้กับตี้เราทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันจะต้องติดสถานะอะไรไม่รู้ด้วยอันนึงเดี๋ยวนะถ้ามีสถานะผิดปกติต่อเนื่องนะน่าจะอย่างนั้นแล้วก็เพิ่มความเสียหายคริติคอลนะครับขึ้นอีก 15%นะครับแล้วก็บัฟตัวเองเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีก 100% มันจะเป็นเอฟเฟคของไอ้นี่บลูเบิร์สนะครับเป็นเวลา15วินาทีแล้วบลูเบิร์สทำให้ดาเมจพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 100% แล้วก็ต้านทานความเสียหายเพิ่มขึ้นได้นะครับคือดีทุกอย่างมันจะยากอย่างเดียวคือสุ่มหาตัวเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นตัวแสงมืดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าพูดถึงตอนต้นน่ะก็ติดเทียร์เอสเอสเหมือนกันเป็นเทียร์เอสเอสเทียร์0เหมือนกันนะครับในแพทต้นๆแต่ว่าเนื่องจากการมาของตัวหลังๆอย่างเช่นลาเชลอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเซียหรือว่าจะเป็นเอลนะครับจอมโจรเอลเนี่ยมันก็ทำให้แล้วก็ไอตัวนี้มันเปิดยากน้องมีอานะครับมันก็เลยทำให้เทียถูกลดลงมาช่วงหลังอาจารย์รู้สึกถ้าจะไม่ผิดจะเหลือ A นะเอแล้วก็ลงมาเป็นเทีย2นะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ยังจัดให้เป็นเทียร์ต้นๆอยู่นะคือประเด็นคือถ้าสุ่มได้เยอะอ่ะน้องก็เก่งนะครับเก่งขึ้นเยอะเพราะว่ามันจะใส่อุปกรณ์ยิ่งพลังโจมตีเยอะนะครับมันยิ่งตีตัวโล่ได้ดีใช่ป่ะแล้วก็ตอนเอ็นเกมท้ายๆอ่ะมันจะมีตัวโล่โหดอย่างตัวชื่ออะไรนะลืมชื่อไปแล้วหาก่อนอียาน่าตัวเนี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นไอทัศน์เงี้ยคือถ้าเรามีตัวถ้ามืดอย่างมีอาร์นี่ก็คือแบบหวดสบายก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ควรมีติด ID แต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าฟิกนะแต่ถ้าเล่นอารีน่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าเวลาเจอทีมสูสีกันอ่ะตัวเนี้ยเล่นในอารีน่ามันจะค่อนข้างแสบนะครับเอาล่ะเดี๋ยวลองไปใช้งานให้ดูนะครับสำหรับน้องมีอาร์ไปลงอารีน่าเลยมาเจอทีมนี้ได้ LR เพียบเลยว่ะลองดู LR เขา5ตัว LR เรามีแค่3ตัวเนี่ย
คเปลี่ยนตัวมานะครับเอาเซียออกเอามีอาร์มาเนี่ยของผมเองเล่นมาก็ได้แค่เอสซีอาร์หนึ่งเองนะคือมันได้ซ้ำยากนิดนึงนะครับตัวเนี้ยเราก็เนี่ยเวลาเราเลือกเปิดนะครับมันจะให้กดอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีอเวกับบอสซัมก็แค่นี้เองคือสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเราเลือกเป็นอเวกละกันก็คือเราจะล้วงแถวหลังมาตัวฮีลตัวนี้นะครับต้องเก็บให้ได้นี่แล้วก็ทางด้านนี้จะได้ตัดเข้าข้างหลังด้วยโอเคแบบนี้ละกันนะครับเดี๋ยวลดสปีดเกมก่อนอยากดูนี้ด้วยคัตซีนสกิลน้องเห็นป่ะโล่ฝั่งนู้นแตกไปแล้วนะแทงนะครับเพราะว่าแทงหลายๆตัวนะอย่างอียาน่าเนี่ยมันก็มีแบบกลางโล่แล้วก็ทำให้เลือดเด้งได้นะครับไปแล้วอันติมีอาเห็นตาใช่ไหมอย่างโหดเลยเนี่ยมันก็จะลากตัวศัตรูมานะครับเนี่ยแล้วก็มาลุมตื้มกันแล้วนอกจากนั้นมันมีติดสตันด้วยไงในอารีน่านี่แบบสตันจะค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเคหมดแล้วเลโหเพิ่งจะหิวศัตรูหมดแล้วเนื่องจากของผมอัพไปได้แค่ SNR 1นะครับตัวเรื่องดาเมจเนี่ยมันก็จะเทียบพวกตัวระดับ LR ไม่ได้นะเพราะว่า LR มันอัพไปหลายขั้นนะครับโอเคไม่อยากสู้ทีมนี้แต่ว่าอย่างแน่นเลยนะทีมนี้พลังล้านหนึ่งไอ้แสนหนึ่งนี่ก็น้อยไปเดี๋ยวรีเซ็ตหาที่มันแบบ 6-7 แสนมีไหมมีทีนี้ 5 แสนนี่ก็ได้มีตัวท่าแสก2โอ้พีมีอาร์ด้วยอ่ะได้รู้คือพลังเราอ่ะได้เปรียบแต่ว่าของเขามีตัวแสก2ตัวนะครับตัวมืด1ตัวแล้วก็ตัวนี้ตัวฟรีใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรนะกัปตันน่ะกัปตันของกลุ่มที่แล้วอ่ะชื่อนี่จับยาแอมโบเซียสติงตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบสู้กับมันนะรู้สึกว่ามันชอบตีแล้วมีปัญหาทำให้เราฮิวไม่ค่อยได้โอเคมีอาหลบมานี่ละกันอ่ะลองดูปึ๊บเนี่ยเราก็เอามีอาแอบไว้ด้านหลังตัวแทงนิดนึงนะครับยานะเปิดโล่ทีนี้ก็เข้าหลังเลยยูนะเก็บตัวฮิลเขาซะแล้วก็นี่ฟาดสตันแล้วก็ศัตรูนะครับมันจะติดหวาดกลัวมันจะเป็นรูปแบบหน้าหลอนๆแล้ววิ่งหนีออกไปโอ้แต่ว่านั่นไงนั่นไงวิ่งหนีออกไปแล้วเห็นปะคือจะทำให้แบบวิ่งหนีออกไปเลยอะแล้วมันจะทำให้เสียแผนที่เซตไว้นะของอีกทีมนะครับมันจะเหมาะในเล่นอารีน่ามากตัวเนี้ยคือถ้าพลังสูสีกันแล้วมีตัวนี้จะได้เปรียบเยอะแต่อย่างที่บอกมันไม่ได้ถึงขนาดเป็นตัวที่ว่าฟิกต้องมีนะครับเพราะว่าอารีน่ามันก็เล่นวันหนึ่งแค่3รอบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแบบใครอยากจะชิงอันดับอ่ะตัวนี้ต้องมีโอเคเรียบร้อยโอ้พลังนี่อย่างโหดโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เรามารีวิวตัวละครมีอาร์นะครับตัวดาบท่านมืดนะครับสำหรับสายอารีน่าไว้เท่านี้ละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็
ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ